กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นี่ยังคงแบบเป็นกลิ่นอายนะเริ่มต้นสัปดาห์แรกของการทำงานกันอยู่นะคะก็จะเป็นการประมวลเรื่องราวดีๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความประทับใจทั้งของครัวถาเองทั้งของมุ้ยเองรวมไปถึงของทีมงานแล้วก็แฟนๆรายการทุกๆคนด้วยนะคะที่เป็นส่วนสำคัญทำให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้โดยตลอดแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะเราได้เห็นภาพบรรยากาศของโครงการวิลเลจมหากุศลคืนชีวิตนะคะที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยนะทั้งครัวทาเองทั้งทีมงานของวิลเลจเองเราได้มานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะแต่ละที่เราไปเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมีทั้งความทรงจำดีๆมีทั้งรอยยิ้มบางทีก็มีคราบน้ำตานะคะเพราะว่าหลายครอบครัวก็ทำให้เรารู้สึกสะอึกเหมือนกันนะกับคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาเจอกับผลกระทบมาบางครั้งเรารู้สึกว่าตัวเองทุกข์แล้วค่ะหรือว่าเราท้อแล้วค่ะเราเจอหลายครอบครัวมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันเล็กมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกับครอบครัวของเขาที่ผ่านมานะคะแล้วเราเองเราก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสได้เป็นสื่อกลางให้เขาได้มีโอกาสเนาะได้ต่อสู้นะคะกับเรื่องราวต่างๆได้มีแรงได้มีกำลังใจสำคัญที่คุณผู้ชมทุกๆคนได้ฝากต่อกันเข้ามาแบบนี้ละค่ะและอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ปัจจัยเพียงเล็กน้อยอุปกรณ์ต่างต่างการเรียนการกีฬาในรอบปีนี้เรายังคงเดินทางกันต่อนะคะเพื่อที่จะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปให้กับหลายต่อหลายพื้นที่โรงเรียนหลายโรงเรียนนะคะที่เขาขอความช่วยเหลือคนเข้ามาหรือแม้กระทั่งบางคนที่ไปเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากส่งต่อเรื่องราวเข้ามาที่ Miracle Channel เองก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามลงพื้นที่นะคะให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้ได้เร็วที่สุดด้วยเพราะว่าบางครอบครัวจริงๆเขารอคอยไม่ได้ค่ะในส่วนของรอบปีนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยติดตามละกันว่าเรามีกิจกรรมอะไรให้ได้ร่วมบุญร่วมกันบ้างนะกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพบางครอบครัวขาดปัจจัยในการดูแลนะสุขภาพของน้องๆบางครอบครัวนี่ถึงขั้นว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วมารู้สึกว่าเต็มหมดกำลังใจแล้วเนี่ยเมื่อเราได้เดินทางไปถึงเราได้บอกเขาว่ายังมีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่เขาฝากความห่วงใยมายังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขาฝากทุนทรัพย์ปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับครอบครัวเองก็ตามอุปกรณ์ยังชีพเนี่ยตรงนี้เขามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเราก็ไม่ทอดทิ้งนะคะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลก็เหมือนกันนะเราเองก็ได้มีโอกาสได้ทั้งค้นหาข้อมูลต่างๆมีบางโรงเรียนเนี่ยส่งต่อเรื่องราวเข้ามาพี่ๆแฟนๆรายการหลายคนก็เป็นสื่อกลางนะไปเห็นบางโรงเรียนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาต้องการความช่วยเหลือไม่มีในส่วนอุปกรณ์การเรียนการกีฬาทุนอาหารกลางวันเนี่ยก็ส่งเรื่องราวเข้ามาเราเองก็ลงพื้นที่ค่ะแล้วก็เราก็ไปถึงที่จริงๆนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปมอบให้กับที่โรงเรียนจริงๆนะแล้วก็หลายพื้นที่นี่ค่อนข้างไกลมากนะมีครั้งหนึ่งจำได้ว่าเป็นที่แม่สอดไกลมากค่ะทั้งครูหัตถาต้องขับรถไปทีมงานขับรถตามกันไปเราเป็นคาราวานที่คาราวานใหญ่มากนะคะมุ้ยเองก็เสร็จจากภารกิจเดินทางไปในช่วงของประมาณหลังเที่ยงคืนนะของคืนนั้นก็มีน้องๆทีมงานไปเป็นเพื่อนกันโอ้โหระยะทางเราจะต้องขับรถเนี่ยเพื่อไปให้ทัน7โมงเช้านะคะด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างเป็นหลายร้อยกิโลเลยประมาณสักถ้าจำไม่ผิดนี่ก็มี700กว่ากิโลได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยระยะทางจากด้านล่างขึ้นไปสู่บนเขาของแม่สอดมันเป็นโค้งที่อันตรายที่สุดที่ในชีวิตที่มวยสามารถจำได้เลยแล้วก็เราขับรถขึ้นไปนั่นเป็นครั้งแรกของมวยจริงๆนะที่ขับรถตามครัวถาขึ้นไปเรารู้เลยว่าพื้นที่นั้นห่างไกลมากแล้วเราเองก็จะไปให้ถึงแล้วเราก็ไปให้ถึงจริงๆนะคะก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราไปแต่ละที่มันมีทั้งอุปสรรคนะมีทั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมากมายรถถลายลงมาก็มีเหมือนกันนะหรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยบางที่เราไปถึงแล้วเอ๊ะพิกัดที่เราได้มามันเป็นคนละที่เราก็ต้องเดินทางหาเส้นทางกันต่อไปหรือแม้กระทั่งนะคะบางโรงเรียนที่อีกแค่ประมาณ1กิโลเรากำลังจะข้ามไปอีกชายแดนประเทศหนึ่งแล้วหรือบางโรงเรียนที่อยู่ติดขอบชายแดนประเทศไทยเลยแม้กระทั่งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาก็ไม่เคยไปถึงพวกเขาตรงนี้แหละค่ะที่เราได้รับนะคะเรื่องราวดีๆข้อมูลจากพี่ๆแฟนรายการทุกๆคนที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะบางคนเห็นในพื้นที่จังหวัดของตัวเองนะคะก็ต้องการความช่วยเหลือก็ส่งเรื่องราวเข้ามาเราเองก็ได้มีโอกาสได้ไปหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนที่เราไปเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีครูอาสาไม่เกิน5คนค่ะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยศึกษาที่โรงเรียนนั้นเป็นคนในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมีบ้างบางโรงเรียนนะคะที่เป็นพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนที่เขาเสียสละทั้งเวลาเสียสละครอบครัวนะได้มาดูแลน้องๆชาวเขาบ้างชาวไทยเชื้อสายชาวเขาก็มีชาวเผ่าก็มีนะหรือแม้กระทั่งบางโรงเรียนที่ต้องนำเขาจะต้องนำเด็กๆอนุบาลประถมเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็มีเหมือนกันบางโรงเรียนเนี่ยลูกฟุตบอลลูกเดียวนะคะฟีบแล้วฟีบอีกเล่นกันทั้งโรงเรียนก็ไม่พอหมู่บ้านข้างๆยังมาขอเล่นด้วยเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าอุปกรณ์การเรียนการกีฬาที่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็แค่ไม่กี่บาทเองมันก็สามารถหาซื้อได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยกว่าจะเดินทางลงมาซื้อกว่าจะเดินทางกลับขึ้นไปมันใช้เวลาเป็นครึ่งวันเลยนะคะเพราะว่าเราเองได้ไปเห็นแล้วก็ประสบด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนๆรายการทุกๆคนเลยนะที่เป็นส่วนหนึ่งเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬามามอบให้ถึงที่นี่เวลาที่เราแบกกันไปเนี่ยเป็นคันรถนะคะเป็นคาราวานที่เยอะมากแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริงๆจนณวันนี้เมื่อก็เชื่อว่าทุกๆโรงเรียนก็ยังคงได้ใช้อุปกรณ์การเรียนการกีฬาที่เราทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันนำไปมอบให้คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญบางคนถามว่าทำไมต้องให้คอมพิวเตอร์ด้วยมันจำเป็นหรอจำเป็นค่ะเพราะว่าโรงเรียนห่างไกลบางโรงเรียนเนี่ยเขาใช้การเรียนการสอนด้วยดาวเทียมไทยคมฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องมีสื่อพวกนี้ด้วยแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยเขาต้องมีการฝึกวิชาชีพให้กับน้องๆนะคะเพราะว่าในส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงเขาเวลาเขาจะมาทำงานเวลาเขาจะไปสมัครงานเขาไม่รู้จักแล้วเขาใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่เป็นมันก็ทำให้เขาอาจจะพลาดโอกาสอาชีพดีๆไปฉะนั้นตรงนี้เราสามารถต่อยอดต่ออาชีพให้กับพวกเขาได้นะพูดมาทั้งหมดแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเหลือเกินค่ะว่าหนทางเวลาเราไปเนี่ยมันเป็นยังไงภาพมันสวยงามมากนะคะเพราะว่าเราขึ้นไปบนเขาระยะทางสวยงามมากแต่เวลาขับเราขึ้นไปจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าบรรยากาศเวลาเราขึ้นไปเนี่ยมันคือความยากลำบากที่เพียงแค่เสี้ยวเดียวเองค่ะสำหรับครูอาสาหลายๆคนที่เขาขึ้นไปดูแลน้องๆสำหรับครอบครัวที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาลำบากมากแค่ไหนนะไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะครับทุกท่านนะครับนะแล้วก็ต้องกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะฮะในสถานที่ตรงนี้ท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านศึกษานิเทศนะครับมาติดตามตั้งแต่โรงเรียนแรกๆผมคิดว่านะฮะโรงเรียนไทยเนี่ยน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ชื่นใจนะไปเห็นสระน้ำสระบัวมีนกร้องเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าลึกก็พูดเล่นมีป่ามีอะไรฮะลูกแรงเข้ามาด้วยนะฮะจนมาเห็นท่านน้องๆหนูๆนะฮะแล้วก็เห็นน้องตัวน้อยๆน่ารักนะครับความน่ารักก็อยู่ตรงที่นี่นะฮะเดี๋ยวนั่งนี่กันเดี๋ยวอันเด็กก็เรียกพี่เป็นนายธนาคารแล้วตอนนี้โดนไล่ออกมาแล้วก็ไปอยู่ตัวต่อไหมนะผมดูให้พี่เขาหน่อยหนึ่งแล้วก็พี่ดีความผู้ใหญ่นะจัดรายการเสร็จก็มากันเลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้นอนกันนะครับน้องเมย์เชิญกันทายด้วยนะครับตรงไปตรงต่อก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณครูพี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยวันนี้เราเจอกันนี่เป็นวันที่สามอยากได้ตุ๊กตาบ้างอยากได้อุปกรณ์การเรียนบ้างนะใครอยากได้บ้างอยากได้หมดเลยวันนี้ก็จะมอบให้หมดเลยเหมือนกันทุกคนก็เชื่อว่าน่ารักแล้วก็ได้มีโอกาสได้อยู่คู่กับชุมชนนี้แล้วก็จะอยู่คู่แบบนี้มาตลอดเราเองก็สัญญาว่าถึงแล้วพ่อแม่ไหมรักค่ะรักเท่าไหนรักโอ้โหขอบคุณนะครับทุกคนเอาละตรวจหาก็แล้วหนูที่ตรวจในการวันนี้ตอนนี้มือซ้ายยื่นมือซ้ายมาต่อไปยื่นมือขวาออกมาประกอบไปมือซ้ายมือขวาทำอย่างนี้ทำเหมือนที่เราดิตัวอย่าง
ห็นไหมเห็นไหมอย่าไปแล้วมือห้ามหลุดไหนเราบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาบิดได้ไหมบิดได้บิดขึ้นมาให้ได้ยังไงบิดได้ยังไม่ฝังลูกครับ1 2หลังห้าเมื่อกี้พี่ว่ายังไงนะครับหนาวหนาวปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเอาเสียงพร้อมไปฟังเอ้า1 2 3ไก่ย่างผู้ขาวไก่ย่างผู้ขาวเตี๋ยวก้นป่าร้อนจริงๆๆๆๆๆแบบร้อนจริงๆๆๆๆไก่ย่างผู้ขาวไก่ย่างผู้ขาวร้อนจริงๆพูดร้องด้วยร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆสามโมงข่าวจะไปร้อยเอ็ดน้อยไม่ยุ่งเลยวันนี้เรามาพบกันเอ้าเธอและฉันมาพบกันมาพบกันสวัสดีเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงพรทิพย์ลุยภูวันนี้พวกหนูดีใจมากที่พวกท่านได้มาบริจาคสิ่งของให้พวกหนูพวกหนูขอสัญญาว่าจะใช้สิ่งของที่พวกท่านนำมาบริจาคให้เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่
ที่4นะเริ่มต้นที่นั่นแล้วก็ไปที่บุรีรัมย์ก็มาตรงนี้นะทำไมมันต้องสวัสดีพี่ก็รู้เหมือนกันอ๋อทำน้องตบพี่ทำน้องนะพี่จะขายทำน้องมวยนะน้องนะใช่ครับสวัสดีอย่างนี้น้องเต้สวัสดีได้ไหมน้องเต้เจ๊ก่อนลูกน้องเต้ก่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากมีตุ๊กตาตัวเล็กน้องไหมอ่ะเพื่อนอยากได้น้องหมาไปก่อนเลยนะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณครับโอเคไหนเห็นไหมขยักตัวดีแล้วอยากได้ของรางวัลด้วยสวัสดีวันนี้วันนี้ชื่อตัวนี้วันนี้เรามาเจอกันวันนี้ก่อนวันนี้เรามาเจอกันเธอที่หลังเธอและฉันมาพบกันแล้วก็สวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเอ้าเธอและฉันมาพบกันสวัสดีทำได้ไหมหมอบอกมีหัวใจฟูนี่เลยนะครับโอเคอ่ะนี่ทำไมเนี่ยไม่ใช่นิ้วมันกำลังกระดุกกระดิกอยู่นะฮะอ่ะทำนิ้วกระดุกกระดิกเอ้าผัวทองทันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนี่ลูกตาเสียงนะเอ้าผัวทองทันกระดุกกระดิกเอ้าผัวทองทันกระดุกกระดิกผมมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งลูกไอ้พ่นจะโดนเพื่อนข้างเคียงนะครับบางคนฟันหน้าไม่ยิงนะครับทำไม่รู้เอ้าไปทางซ้ายก่อนเอาฟิวมาฟิวต่อเนื่องอ่ะยังไม่ปลดมืออ่ะ1 2 3ยังไม่หยุดได้มั้ยดูตามือนะคราวนี้ดูตามือถ้าอยู่สูงๆนี่นะแสดงว่าได้มั้ยขึ้นที่สูงอ่ะพร้อมๆกันอ่ะขึ้นที่สูงอ้าวลงต่ำยังไม่หยุดเลยขึ้นสูงแล้วลงต่ำแล้วอ้าว1 2 31 2 3ต่อได้ไหมครับเอาไปเลือกลงถ่ายเลยด้วยเอาไปลงได้ลูกเดี๋ยวเข้าไปเลยตบมือให้ดีสองชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกินขนมให้อร่อยนะเรียนจักรพงศ์บ้านแม่เทียมนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ฐานฐานเลขกิจแล้วก็มูลนิธิหัตถธรรมและทีมงานมิเดิลเคิลชาแนลนะครับซึ่งก็โรงเรียนของเรานั้นก็ปีหนึ่งหรืออาจจะ2ปีก็อาจจะมีแข่งครั้งหนึ่งนะครับก็เด็กๆก็มีแค่นี้แหละครับเป็นงานครับก็เพื่อนก็ขอแสดงความขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งในการจบเรียนจบครับ
ปิดเฮ้ยใช่เลยอันทั้งหมดจัดแล้วสมุนนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทางท่านอาจารย์อัฏฐานะครับในคณะติดก็ขอรวมทั้งอาจารย์ที่ของบริษัทที่เคารพทุกท่านนะครับพันตำรวจตรีสมชีพประชุมปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโพนปิ่นทองนะครับส่วนพึ่งราชบุรีก็ยินดีต้อนรับท่านช่วยไมตรีจิตทุกท่านนะครับที่ท่านได้เรียนเห็นถึงความสำคัญเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโพนปิ่นทองในวันนี้นะครับท่านได้ท้ายเมื่อปี57นะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะทุกครั้งนะลูกปืนตกต่อปลาโรงเรียน10กว่านัดครับแต่ไม่ตกในพื้นที่ของโรงเรียนเลยมีกองกำลังทหารตั้งปืนใหญ่อยู่หน้าเสาธงท่านจะแนะนำให้เคยดูบ้างเรื่องยิงขัดจอกดูไหมครับเห็นแล้วครับไหนคนไหนลูกปืนขึ้นมีโอ้โหเนี่ยแหละพี่ๆคนนี้นะเขาก็จะอยู่ในกลุ่มสายการนาปุ๊บนะฮะแล้วก็มีเวลาจำกัดเดี๋ยวเราจะมีอาหารของวันมอบให้กับน้องๆครับแล้วทานได้อิ่มทานได้พอเพียงนะครับก็ผมเด็กที่นี่ชอบเกี๊ยวสวยก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะฮะอยากทานยกมือนั่นแหละฮะแล้วต้องทานเงียบๆเลยครับคุณครูนะคุณครูอาหารแล้วจะฟังด้วยหนูกินนะทานI'm gonna go get some more.
ินไก่ด้วยนะครับกินจริงๆเลยกินจริงๆเลยมีทั้งรอยยิ้มค่ะแล้วก็ทั้งความประทับใจที่เกิดขึ้นและอย่างที่บอกค่ะโครงการนี้จริงๆเราเริ่มต้นขึ้นได้เพราะว่าน้ำจิตน้ำใจที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันนะคะแล้วก็ครูถาเองก็เป็นครูต้นบุญนะคะที่เราเดินตามเส้นทางที่ครูถาได้ตั้งมั่นเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาได้มีกำลังใจทำให้เขาได้เดินต่อทำให้เขาได้มีแรงแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะทำให้เขาได้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีอีกหลายร้อยคนที่คอยให้กำลังใจเขาอยู่นะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตอย่าทิ้งกันนะคะเรายังคงดูแลอีกหลายร้อยครอบครัวอย่างต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ไปเจอบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะส่งต่อเรื่องราวเข้ามานะก็ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้นะคะแฟกซ์ก็ได้นะหรือว่าจะส่งต่อเรื่องราวเข้ามาที่อีเมลก็ได้นะ miracle_chhotmail.com หรือคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมกันในการบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยนะก็สามารถที่จะร่วมกันได้นะจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่านะคะระมัดระวังสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไปได้ยินได้ฟังว่าเอ๊ะเป็นบุคคลแอบอ้างจาก Miracle Channel ไปเรียรายเนี่ยเราไม่มีนะคะการเดินทางไปเรียรายข้างนอกนะคะเราจะผ่านรายการสดๆกันแบบนี้ผ่านช่องทางของ Miracle Channel แล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมนะคะที่ได้
บปะเจอเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเจอบุคคลที่แอบอ้างแจ้งเข้ามาได้เลยนะเราจะได้ดำเนินการทันทีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นการเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคล2559ยังแจกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี10ท่านก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะพลาดไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้ทุกรายชื่อทุก SMS นะหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นคนคัดล่ะก็ครัวถาละค่ะโลกเราตอนนี้มันเป็นโลกเล็กๆค่ะโลกโซเชียลอยู่แล้วเพราะตอนนี้ครัวถาก็รับชมรายการอยู่เหมือนกันนะที่เว็บไซต์ www.miraclechanneltv.net นะคะฉะนั้นนะบอกเลยนะว่าไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์พูดคุยกับครัวถาสดๆกันก็ได้นะหรือว่าจะได้มีโอกาสได้ซักถามกันว่าเอ๊ะที่นู่นน่ะเค้าสนใจกสิณไฟเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันก็แล้วกันรับรองว่ามัวจะพยายามหาเซอร์ไพรส์นี้ไหมคุณผู้ชมให้ทุกวันได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะพักกันสักครู่ค่ะ